าจารย์เขาบอกว่าอิ่มอย่าหยุดทำนะตรงเนี้ยงานศิลปะเนี่ยอาจารย์เชื่อว่างานของอิ่มอ่ะอีกไม่เกิน5ปีอ่ะจะต้องดังเส้นผมของคุณพ่อที่เขาตัดแบ่งให้ลูกสาวซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นของแรงบันดาลใจอันนั้นเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กับเส้นผมมากเขาจริงๆเอาลักษณะแบบนั้นน่ะถ่ายทอดออกมาได้ดีมันเกิดจากเรื่องในครอบครัวมันเกิดจากเรื่องจริงมันเกิดจากข้อมูลจริงๆแล้วก็เขาทรานสฟอร์มมาเป็นอาร์ตมันเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานศิลปะที่ดูรู้สึกโอ้โหมันมีทั้งความรักความอบอุ่นแล้วก็เป็นต้นไอเดียที่ดีครับสุวัฒนสินค่ะตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะเป็นคนชัยภูมิค่ะก็เริ่มสนใจศิลปะตั้งแต่เด็กโอกาสของการได้เรียนมันไม่เท่ากับเด็กในกรุงเทพความเข้าใจเรื่องศิลปะมันค่อนข้างน้อยอ่ะครอบครัวเนี่ยสนับสนุนเรื่องการทำศิลปะมาตลอดสมัยเด็กๆเนี่ยกิจกรรมยามว่างที่เล่นกันคือวาดรูปเล่นจริงๆของเล่นมันก็มีนะแต่ว่าที่อยู่ได้นานสุดคือสีไม้แล้วเราก็มีกระดาษกองนึงแล้วก็นั่งเขียนตอนที่เลือกเรียนเอกศิลปะไทยมันไม่มีเหตุผลอยู่ว่าตอนนั้นเนี่ยด้วยระบบของการเรียนเนี่ยหลักสูตรมันบังคับให้เลือกเป็นวิชาแกนอยู่2ตัวตอนนั้นที่เลือกก็คือเป็นแกนจิตรกรรมกับแกนศิลปะไทยตอนที่เลือกเป็นเอกตอนแรกอ่ะเลือกเป็นเอกจิตรกรรมด้วยซ้ำไปแต่พอไปเรียน1สัปดาห์แรกมันรู้สึกเหมือนคิดถึงการใช้วัสดุในงานศิลปะไทยอะค่ะแต่พอลองไปเรียนในวิชาเอกจิตรกรรมแล้วกลับรู้สึกว่ามันไม่ค่อยตรงกับตัวเองเท่าไหร่วิชาศิลปะไทยอาจารย์เขาให้ทดลองวัสดุแล้วเราเห็นเพื่อนเขาทดลองกันเราก็เลยเปลี่ยนวิชาเอกมาเลือกเป็นศิลปะไทยแทนหลังจากที่เริ่มเรียนไปแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเลือกไม่ผิดเพราะว่าเราสนุกกับการใช้วัสดุมากแล้วก็มีความสนใจในเรื่องของความเชื่อในแบบไทยๆมันมีอะไรที่เป็นเกตเล็กเกตน้อยที่ อยู่ในงานความเชื่อศิลปะไทยอยู่ค่ะแทรกอยู่ตอนเลือกเป็นวิชาเอกแล้วนะคะของอิ่มจะหนักทดลองวัสดุทั้งหมดเลยคือไม่ว่างานมันจะออกมาเขากำหนดให้เป็นหัวข้ออะไรเราสุดท้ายเราจะมาเลือกวัสดุเพื่อตอบโจทย์ตรงนั้นตลอดมันเยอะมากตั้งแต่ถักเป็นเส้นไหมเป็นผ้าไหมมาหาวิธีประกอบเองทอขึ้นมาเองอะไรก็มีค่ะแล้วก็กระดาษแล้วเราก็เอามาปั่นเป็นเส้นแล้วก็เอาไปสานอีกทีนึงมีวัสดุเป็นตอกก็มีเป็นดินก็มีเป็นข้าวเหนียวก็ทำงานเริ่มพัฒนามาสู่ทีสิบตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าชิ้นที่ทำให้มันเป็นแรงบันดาลใจทีสิบเนี่ยมันเริ่มมาจากเราทำไก่ขึ้นมาตัวหนึ่งทำไก่มาจากทรายแล้วก็กระติบข้าวแล้วก็มีเชือกปอแล้วไก่ตัวนั้นน่ะมันถูกครอบด้วยเล้าคือเหมือนกับสะท้อนชีวิตของการที่คนบ้านนอกคนหนึ่งเข้าไม่อยู่ในเมืองแล้วเรารู้สึกมันถูกครอบด้วยอะไรแบบนี้อยู่ตอนแรกเนี่ยที่ไปเห็นมันคือเป็นขยะแล้วทีนี้พอหยิบกลับมา
เอามาสร้างเป็นตัวสัตว์ในฟาร์มก็จะเลือกมีอยู่3อย่างที่ทำคือเป็นไก่แล้วก็เป็นควายแล้วก็เป็นหมูแต่ทั้ง3อย่างเนี้ยจะทำเหมือนเป็นครอบครัวแล้วก็เอามาจัดวางให้มันสัมพันธ์กันเหมือนมันวิ่งเล่นในฟาร์มแล้วก็มีความสุขเหมือนเป็นความรู้สึกที่คิดถึงบ้านด้วยโดยส่วนตัวอิ่มเองแล้วเนี่ยก็มองว่าการเรียนปริญญาโทตอนนั้นเนี่ยทำให้เราได้ทำงานศิลปะอย่างต่อเนื่องตอนนั้นไม่รู้จริงว่าเรายังอยากเป็นศิลปินหรือเปล่าเพราะว่าพอมาเรียนในรั้วมหาลัยจริงๆแล้วอะค่ะมันต่างจากความคิดความฝันเดิมๆที่เรามีภาพของศิลปินน่ะในวัยเด็กมันต่างกันมากมันยากที่จะเป็นศิลปินพอรู้แล้วว่าตัวเองจะใช้เส้นผมเป็นชุดที่จบในปริญญาโทก็ระหว่างนั้นมันมีประกาศสอบทุนแลกเปลี่ยนของนักศึกษาขึ้นมาเราก็เลยลองเอาผลงานของเราไปสอบปรากฏว่ามันได้แล้วโรงเรียนที่ได้ไปมันเป็นโรงเรียนที่แบบดังมากคือดังที่สุดในปารีสแล้วอะค่ะชื่อเอกอร์เดอโบซาซึ่งเป็นเหมือน School of Fine Art ที่แบบดังที่สุดของฝรั่งเศสเลยอะแล้วก็ตอนไปคือตื่นเต้นมากเพราะเป็นการเดินทางคนเดียวต่างประเทศแล้วก็ครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วก็ก่อนกลับเนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่ว่าที่นั่นเขาจะให้นักศึกษาทุกคนมีงานแสดงเป็นของตัวเองที่โรงเรียนเหมือนการไปเรียนคนเดียวแล้วเราต้องทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวอะค่ะรู้สึกว่ามันเสียงตอบรับมันดีอะมีป้าอยู่กลุ่มนึงเดินเข้ามาบอกว่าชอบงานยูมากเลยเนี่ยฉันเห็นโปสเตอร์เนี่ยอยู่ตรงเมโทรแล้วก็ค่อยเดินตามมาในโรงเรียนแล้วเขาก็ตกใจมากเขาบอกว่างานดีมากงานชุดนั้นเนี่ยที่ทำทีสิทธิ์ปริญญาโทค่ะพอดีตอนที่จะส่งงานทีสิทธิ์อิ่มขอเป็นชุดเดียวกันกับที่จะแสดงโซโล่เอ็กซิบิชันครั้งแรกในชีวิตด้วยที่ White Space Gallery